คครับครับผมตอนนี้เราก็มาหาความรู้ให้ฝากพี่น้องมาดีนะครับตอนนี้เราอยู่กับอาจารย์ฝั่งเนาะครับผมตอนนี้อยู่จังไหนครับอันนี้อยู่บ้านหนองชุกพัฒนาหมู่12หมู่12ลำคลองครับผมครับตอนนี้เรามาหาความรู้มาฝากพี่น้องมาเองเพื่อดูสูงครับเผื่อใครอยากจะทำมีพื้นที่น้อยๆหรือไม่มีพื้นที่เราสามารถจะทำแบบนี้ได้ลองอธิบายหน่อยครับอันนี้คือเขาเรียกชื่อตั้งชื่อก่อนตั้งชื่ออะไรดีอันนี้คือแปลงผักยกแค่แปลงผักยกแค่แปลงผักยกแค่ถ้าเราไม่มีเหล็กเราก็ใช้ไม้ไผ่ของที่มีอยู่ในบ้านก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องเอาเหล็กเอาอะไรแต่ถ้ามาตรฐานเลยก็ใช้เหล็กวิธีการของแท้โครงสร้างที่เราประสบผลจะได้ที่อาจารย์ประสบตัวได้ยังไงมีอุปกรณ์อะไรมาครับคือหนึ่งเอาไกลๆนิดเดียวถ้าผักในดินน่ะที่อยู่กับพื้นดินเลยน่ะเวลาสมมติถ้าคนเฒ่าคนแก่เองแม้แต่เราเองอ่ะไปนั่งทำกระเจี๊ยบหลังเจี๊ยบเอวแต่ถ้าเราแปลงสักนิดนึงให้มันอยู่ในระดับที่เราทำงานง่ายลักษณะแบบนี้เวลาทำดินเวลาเอาผักมาลงเวลาผักมาลงปลูกอ่ะมันก็จะง่ายไม่เจ็บหลังเจ็บเอวแล้วก็การทำน้ำก็สะดวกสบายแต่มันก็ยากอยู่เหมือนกันว่าเราจะต้องเตรียมดินในลักษณะของดินที่โป่งตุยมีพูดง่ายคือความชื้นสำหรับผักอันนี้มันต้องเน้นจำเพาะจริงๆแต่ว่าดินในพื้นตั้งเอาขึ้นมาเนี่ยความโป่งมันจะต่างกันหลักการของมันคือถ้าดินโป่งดินซุยดีการระบายน้ำดีมันก็จะทำให้ผักเราโตไวแต่ลักษณะของแบบเนี้ยมันสะดวกต่อการทำงานพูดง่ายสะดวกต่อการทำงานแต่ถ้าจำเป็นไม่หลังคาถ้าไม่มีหลังคาก็ได้แต่ว่าอย่างเนี้ยเราเอาไว้เพื่อเวลาหน้าฝนหน้าฝนคือถ้าฝนตกมาจริงๆอ่ะมันจะทำให้ผักเราเน่าผักหนึ่งสมมติแปลงแบบนี้เราทำไว้เพื่อเป็นโดยมากจะเป็นผักสลัดผักที่มีราคาสูงหน่อยแต่ถ้าเป็นผักพื้นบ้านได้ไม่ได้เหมือนกันแต่สมมติเราอย่างแปลงเนี้ยเราเน้นเรื่องของเกษตรอินทรีย์จริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเราทำเราปลอดภัยอยู่แล้วอันนี้เราเน้นแต่ถามว่าเราทำได้ไหมชาวบ้านทำได้ถ้าเราไม่มีเหล็กเราก็ใช้ไม้ปลูกเอาดีเอาปกติก็ไม่ยากเนาะไม่ยากไม่ไผ่อะไรก็ได้เนาะใช่แต่ไม่ไผ่อายุอาจจะไม่นานไม่นานเราก็ใช้กระเบื้องเก่าๆหรือเศษไม้เก่าๆมารองอันนี้ใช้ตะแลนเอากระเบื้องเก่าก็เอากระเบื้องเก่าแล้วก็เอาซีเมนต์เอาตะแลนมารองเอาดินใส่ครับดินใส่กับดินพวกคือดินไปถ้าดินเราพูดง่ายๆคืออาจจะมีแกบดำหนึ่งปุ๋ยมะพร้าวหนึ่งดินหนึ่งแค่นั้นแล้วปุ๋ยคอกหนึ่งแค่นี้ปุ๋ยคอกคือปุ๋ยหมักเอาที่หมักแล้วนะแค่นั้นพอหนึ่งตัวหนึ่งพอไม่ต้องไปเน้นคือสูตรแต่ละสูตรอ่ะเราบอกตรงว่าใช้ได้ทั้งหมดแต่ที่นี่คือหนึ่งตัวหนึ่งตัวหนึ่งเลยคือไม่ต้องยากในการจำผมดูพี่น้องมาเองในการที่จะไปปรับใช่นะครับคงจะบางคนกลัวอันนี้ปลอดสารพิษนะครับอินทรีย์ครับไม่ใช่ปลอดครับแปลงอินทรีย์คือไม่ใช่สารเคมีไม่ใช่ปุ๋ยเคมีด้วยอันนี้มาตรฐานมีมาตรฐานรับรองทั้งหมดเฉพาะแหล่งผลิตที่นี่ได้มาตรฐานออร์แกนิกไทยแลนด์อ๋อเหรอครับแหล่งผลิตที่นี่ก็ดีใจที่วันนี้มีกิจกรรมสื่อสารน้อยเพราะอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์คงจะถ่ายอย่างน้อยก็ได้เผยแค่หนึ่งหลักการที่เราตั้งไว้ทันก็ดีใจวันนี้เมื่อกี้ก็เห็นอ่ะถ้ามาทันเนาะก็ประชาชนอย่างปีนี้น้อยนะหลักการในผมคิดว่าปีนี้น้อยแต่คนบอกว่าเยอะแล้วบางคนที่ไม่เคยมาบอกโอ้ยเต็มเลยคนเยอะแต่หลักการจริงๆแล้วถ้าปีก่อนๆนั้นคนมากกว่านี้สัก2เท่าได้มันจะเต็มจากหัวนาไปยันสุดท้องนาเลยมันจะเต็มคนจะเดินหน้ากระดานทุกเดียวจบก็ปีนี้เป็นปีแรกที่เราบอกว่าน้ำอุดมสมบูรณ์แล้วเราจะพลิกฟื้นกลับมายึดในการสื่อสารวิธีปรับเปลี่ยนนี้ต่อไปอีกเรื่อยๆนั่นแหละนี่คือวันนี้ก็โชคดีที่อาจารย์มาทำตัวนี้ให้กับพวกเราด้วยโอเคครับเดี๋ยวแค่นี้ก่อนจะไปต่อครับครับผม